และขั้นตอนสุดท้ายครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครบทุกอุปกรณ์นะโอ้โหบอกเลยกว่าผมจะเอนชานครบทุกอุปกรณ์แบบครบทุกเอนชานแล้วก็ครบทุกอุปกรณ์ได้เนี่ยเนี่ยทั้ง10อุปกรณ์เนี่ยนะก่อนจะเอนชานจนครบทุกเอนชานได้เนี่ยฮะบอกเลยว่าใช้เวลานานมากโอเคฮะก็ณตอนนี้ครับผมก็ได้เอนชานอุปกรณ์จนครบถ้วนหมดเรียบร้อยนะมาขออุปกรณ์อันเก่าและใส่อุปกรณ์ใหม่ดีกว่านะฮะสวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ครับผมจะไปเล่นเกมมาครับเอาชีวิตรอดในคลิปที่8นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะอัปเกรดอุปกรณ์ทุกอย่างของผมเนี่ยให้มันเป็นเอนชาร์ขั้นสูงสุดนะฮะคือตอนนี้อุปกรณ์ผมมันเป็นเพชรทุกอย่างแล้วแต่ว่าดูเอนชาร์สิครับมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันยังไม่มันเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีโปรดักชันอะไรมีแค่พวกอันเบรกกิ้งอะไรพวกนี้นะนั่นแหละมาในวันนี้ผมจะมาทำในวันนี้ผมจะมาเอนชาร์อุปกรณ์ขั้นสูงสุดกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าผมมีเอเมอรัลด์เยอะขนาดไหนนะนี่ฮะให้ดูเอเมอรัลด์ผมฮะนี่ถามว่าผมมีเอเมอรัลด์เยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะก็คือผมแลกของกับวิลเลจเจอร์เดี๋ยวนายอย่าทำอะไรวิลเลจเจอร์เราอย่าทำอะไรวิลเลจเจอร์เราอ่ะผมก็ได้แลกของกับวิลเลจเจอร์ไปจนผมมีดูเลเวลผมดีฮะ76นะนะผมแลกของกับวิลเลจเจอร์เยอะมากจนผมมีเอเมอรัลด์เยอะมากนะและวิธีการแลกของกับวิลเลจเจอร์ผมแลกของกับวิลเลจเจอร์โดยใช้นี่ฮะไอตัวเนี่ยอาชีพเนี่ยเฟล็กเชอร์เนี่ยนะก็คือมันจะขายสติ๊กนะฮะผมก็เอาสติ๊กมาขายนะแต่คือผมมีสติ๊กเยอะมากแล้วแหละคือจริงๆแล้วผมไม่ได้มีสติ๊กเยอะขนาดนั้นแต่ว่าคือผมตัดไม้แล้วเอาไม้มาทำเป็นสติ๊กแล้วก็มาขายกับวิลเลจเจอร์นั่นแหละคือผมไปเอาโบนมิวมาจากในเทอร์โบนบล็อกเออนั่นแหละผมมีโบนมิวประมาณโบนบล็อกอะประมาณ2ชุดนะเอามาแปลงก็เป็นผมมีโบมิวประมาณ18ชุดผมก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่โบมิวแล้วก็ตัดแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่โบมิวแล้วก็ตัดนั่นแหละซึ่งผมใช้ไม้สปูดนะซึ่งคือไม้สปูดเนี่ยคือมันจะให้มาเยอะมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมเลยใช้ไม้สปูดนั่นแหละผมได้มาไม่เยอะมากซึ่งผมก็เอาไม้อะมาทำเป็นสติ๊กแล้วก็เอามาแลกกับวิลเลจเจอร์นะก็ได้เอเมอรัลด์มาเยอะมากนั่นแหละเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มนะฮะซึ่งคือบางคนอาจจะคิดว่าตัดไม้มาเสียเวลาพี่คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบตัดไม้มาเสียเวลานะพี่ไม่ต้องหาไปที่อื่นหรอแต่ว่าการตัดไม้สำหรับผมมันไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าใครจำได้ผมได้ลง Data Pack ตัดไม้ไว้ด้วยพอตัดไม้ทีเดียวปุ๊บมันก็จะหายหมดทั้งต้นเลยนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะอย่างเช่นต้นไม้ต้นเนี้ยนะอ่ะเนี่ยพอผมตัดปุ๊บเห็นไหมไม้มันก็หล่นเนี่ยพอผมตัดปุ๊บไม้มันก็หล่นหมดทั้งต้นเลยนะแหละซึ่งมันสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกต้นนะแหละไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไม้จังเกิลไม้เบิร์ชไม้โอ๊กไม้สปูดแล้วก็ไม้เบิร์ชอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะฮะคือเราไม่สามารถคือมันไม่ใช่แบบเราคือถ้าเกิดว่าเราวางไม้แบบเนี้ยเราไม่สามารถใช้ไอ้นี่ได้เนี่ยคือเนี่ยเราวางไม้เราไม่สามารถตัดแบบเหมือนเวมามิ่งได้แต่ว่าคือเราจะตัดได้เฉพาะต้นไม้ที่เราแบบปลูกขึ้นมาเท่านั้นนะแหละหรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่มันอยู่ตามธรรมชาติคือเราไม่สามารถแบบวางไม้แล้วก็ตัดได้เราต้องแบบตัดไม้ที่มันแบบเป็นแบบต้นไม้แบบนั้นจริงที่แบบเราแบบที่มันเกิดมาจากซัพปริงอ่ะเออนั่นแหละหรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ตามธรรมชาตินะนั่นแหละผมก็ได้แลกของกับวิลเลจเจอร์ไปเยอะมากจนแบบผมมีเอเมอรัลด์เยอะมากแล้วแหละแล้วผมก็ได้ไปค่าโบเพื่อเอาหนังสือมาจนครบ64อะไรต่อแล้วนะฮะคือผมไปทำนอกรอบมาเพราะผมทำในคิดไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ในคอมผมมันไม่มีแล้วนะคือพื้นที่ในคอมผมมันน้อยมากถ้าใช้อ่านให้ดูตลอดก็คงไม่ไหวหรอกนะเพราะมันยาวเกินไปแล้วก็พื้นที่ในคอมผมเต็มด้วยนะอ่ะแต่ตอนนี้ผมมีเอเมอรัลด์เยอะแล้วเดี๋ยวไปแลกของกับวิลเลจเจอร์กันดีกว่านะเอาเอเมอรัลด์ไปให้หมดผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอเมอรัลด์ทั้งหมดเนี่ยมันจะพอสำหรับทั้งหมดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงชุดเกราะกันก่อนนะชุดเกราะที่ผมจะใส่เนี่ยคือเดี๋ยวผมจะคาชุดเกราะใหม่นะเดี๋ยวพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยจะเก็บเอาไว้แล้วก็คาชุดเกราะใหม่ให้หมดเลยนะอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยหมวกเนี่ยพวกหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าเนี่ยผมจะใส่โปรดักชั่น4ทอนขั้น3อันเมคกิ้ง3แล้วก็เบนดิ้งนะส่วนหมวกเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมมาอีก2อย่างนั่นก็คืออควาอาฟินิตี้ทำให้เราขุดบ่อใต้น้ำได้เร็วขึ้นแล้วก็เลสพาร์ติชันทำให้เราหายใจใต้น้ำได้นานขึ้นส่วนรองเท้าเนี่ยผมจะใส่เพิ่มมาอีก3อย่างนั่นก็คือมีเฟเธอร์ฟอลลิ่งขั้น4ตกจากที่สูงแล้วจะสามารถตกจากที่สูงได้มากขึ้นแบบตกจากที่สูงแล้วเราจะได้รับดาเมจน้อยลงนะฮะแล้วก็จะมีเดฟสไตเดอร์ขั้น3ก็คือผมจะว่ายน้ำใต้น้ำได้เร็วขึ้นนะฮะเดินใต้น้ำได้เร็วขึ้นนะแล้วก็อีกอันนึงคือโซสปีดแต่ว่าโซสปีดเนี่ยผมไม่สามารถหาได้จากวิลเลจเจอร์เพราะว่ามัน
คือโซสปีดเนี่ยเราไม่สามารถหาได้จากวิเทเจอร์นะเราสามารถหาได้จากพิลลินเท่านั้นนั่นแหละเดี๋ยวเรื่องโซสปีดเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาแลกของพวกก่อนนะฮะแล้ววิเทเจอร์ตอนเนี้ยมันขายแล้วบ้างผมก็ลืมตัวนี้ขายอะไรทอนโอเคเอาทอนมา1 2 3 4เอามา4อันนะฮะราคา35เอเมอรัลด์เหลือ29เอเมอรัลด์หมดแล้วว่ะเดี๋ยวนะดาบก็จะมีเอ้ยเดี๋ยวนะโทษลืมผมลืมว่าโอ้แม่งก็ว่าทำไมเอฟเฟกต์มันเยอะจังวะผมซื้อเอฟเฟกต์ซี่มา6อันแต่ผมลืมไปว่าดาบมันไม่ดาบมันใส่เอฟเฟกต์ซี่ไม่ได้แล้วผมจะซื้อมาทำไมโหเบื่อเงินเปล่าเลยนะแต่อย่างดีที่เอฟเฟกต์ซี่มันราคาแค่18เอเมอรัลด์นะมันไม่แพงมากนะนั่นแหละลืมไปเลยว่าเดี๋ยวคือผมลืมไปเลยว่าดาบมาใส่เอเฟจซี่ไม่ได้แล้วผมจะซื้อเอเฟจซี่มาทำไมวะเนี่ยช่างมันเดี๋ยวต้องซื้อลูตติ้งแล้วก็มีอะไรอีกไหมแล้วก็ครบแล้วนี่อุ้ยถ้าผมไม่ซื้อเอเฟจซี่ V ผิดนะผมก็ได้ซื้ออุปกรณ์ครบโดยที่ไม่ต้องหายไปรอบเพิ่มอีก6อันแล้วนะฮะเดี๋ยวนะอู้เนี่ยเต็มกล่องพอดีด้วยอะไรจะเป๊ะขนาดนั้น5 minutes later 21นาทีแล้วยังไม่ได้เริ่มเป็นชาร์จเลยเนี่ยอันนี้แค่เพิ่งจะซื้อเนี่ยต่อซื้อเนี่ยมันมีความสุขดีนี่ไงรูทที่3โอเคเอมันต้องหมดพอดีส่วนพวกธนูคอสโบส่วนพวกธนูพวกคอสโบพวกไทเดนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่เอนชาร์แล้วกันนะจะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพวกธนูพวกคอสโบอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเอนชาร์ทีหลังนะฮะเดี๋ยวเอาเตียงมาสิโอเคคือในคลิปแบบมันไม่ถึง21นาทีหรอกคือผมตัดออกแต่ว่าของจริงตอนเนี้ยมัน21นาทีแล้วนะโอเคนะณตอนนี้ผมก็ได้ซื้อสมุดเอนชานมาจนครบร้อยแล้วและนี่คือสมุดเอนชานที่ผมซื้อมานี่อย่างเยอะนะทั้งหมดกี่อันวะเนี่ยนะสมุดเอนชานทั้งหมด48อันนะใช้เอเมอรัลด์ไปประมาณ14ชุดนะเอเมอรัลด์ผมหมดเกลี้ยงเลยตอนแรกมีตั้ง14ชุดตอนนี้เอเมอรัลด์หายไปหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยนะแต่ว่าตอนซื้อมันมีความสุขอย่างเงี้ยคือกว่าผมจะหาวิเลเจอร์ได้จนครบแบบกว่าผมจะหาวิเลเจอร์ตัวเทพพวกนี้ได้แบบประมาณแบบ 30-40 กว่าคนเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะใช้เวลาตั้งแบบโอ้ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้แล้วแหละคือแบบผมใช้เวลาหานานมากแล้วพอเราได้ซื้อสิ่งที่เราหามานานคือแบบมันมีความสุขนะคือแบบเราหาสิ่งนี้มานานมากแล้วเราก็ได้ซื้อสักทีอะไรเงี้ยคือแบบมันมีความสุขกับเวลาเราซื้อรัวๆอะไรเงี้ยแบบสมุดเอนชาร์ตเทพอย่างเงี้ยเราได้ซื้อรัวเสียเอเมอรัลด์เยอะแบบได้ซื้อสมุดเอนชาร์ตเทพแบบเยอะๆรัวๆเลยแบบเราสะสมมาตั้งนานแล้วเราก็ได้ซื้อแบบเยอะๆเลยนั่นแหละคือแบบมันเป็นที่มีความสุขดีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเอนชาร์ตเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอหาเอ็นวิวก่อนนะผมยังไม่มีเอ็นวิวและเหล็กผมมีมั้ยเนี่ยพระเจ้าต้องกลับบ้านอีกแล้วโอเคกลับบ้านไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาเอ็นบิวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินไปเดินกลับอีกพวกต้องเอาสูตรเอ็นชาร์มพวกนี้ไปด้วยนะอ่ะเดี๋ยวโอเคนะเดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเอ็นบิวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเอ็นชาร์มกันนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็เดินกลับมาถึงบ้านแล้วนะก็มาเดี๋ยวมาครับเอ็นวิวครับไงวะแล้วก็เหล็กเอามาให้หมดเลยโอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวครับเอ็นวิวพามาสัก2อันแล้วกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นชั้นที่นู่นนะคือกลับมาเพื่อแค่นี้แหละเอ้ยไม่เดี๋ยวเอาไม้เอาโบนมิลอะไรไปด้วยเพราะว่าผมจะได้
เอาไม้เอาโบมิวเนี่ยบล็อกกระดูกเนี่ยเอาไม้เอาโบมิวอะไรพวกนี้ไปด้วยเผื่อผมเผื่อแบบคือผมรู้แล้วว่าเลเวลมันไม่พอแน่นอนนะมันต้องใช้เลเวลมากกว่านี้อีกนะในการเอนชาร์ททั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะปั๊มเลเวลในการแรกของกับ NPC ก็จะใช้สติ๊กแรกกับ NPC นี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เอาสปริงมาสกูด้วยนี่ผมก็จะปลูกเนี่ยผมก็จะปลูกเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะนี่ผมก็จะทำแบบนี้แล้วก็เร่งให้มันโตพอมันโตปุ๊บผมก็ตัดแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็เร่งให้มันโตแล้วก็ตัดแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเป็นการปั๊มไม้แล้วก็เอาไม้ไปแลกกับ NPC นะเห็นไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบก็โอเคนะคือผมมีดัตต้าแพคตัดไม้มันเลยง่ายนะเพราะฉะนั้นก็โอเคเพราะฉะนั้นก็เอาโบมิวแล้วพวกนี้ไปด้วยใช่ฮะแล้วผมบอกว่าผมจะคับอุปกรณ์ใหม่ด้วยโอเคใช่ผมต้องคับอุปกรณ์ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวขอนอนก่อนก็แล้วกันนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคับพวกอุปกรณ์พวกชุดเกราะใหม่เลยก็แล้วกันนะแล้วก็โหเดี๋ยวได้เต็มเลยเอาเหล็กเก็บไปดิเก็บโอเคมาคับอุปกรณ์ใหม่ละก็จะเอาดาบนะฮะแล้วก็พีเอ็กเอามา2อันนะแล้วก็โชเวลขวานโอเคขวานนี่เอาขวานแล้วก็โฮนะฮะแล้วก็ชุดเกราะด้วยนะชุดเกราะกางเกงแล้วก็รองเท้าโอเคเดี๋ยวผมจะคาบไปให้หมดแล้วก็ชุดพวกนี้เนี่ยคือมันใกล้จะพังแล้วไงแล้วก็เอนชาร์ตมันยังไม่ค่อยโหดเพราะฉะนั้นก็ผมเดี๋ยวเอนชาร์ตใหม่หมดเลยนะคือผมรู้ว่ามันล้างเอนชาร์ตออกได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาใหม่เลยละกันเพราะว่าผมมีเพจเยอะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เฮ้ยอะไรเนี่ยคือผมมีเพจเยอะแล้วไงแล้วก็นะแล้วก็อันเก่าเนี่ยมันใกล้จะพังแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำใหม่เลยก็แล้วกันแล้วใครมาทำอะไรเนี่ยแบบนี้โอเคเอาไว้เก็บก่อนโอเคฮะไปเดี๋ยวไปที่หมู่บ้าน NPC ไปเลยก็แล้วกันฮะก็ตัดคลิปอีกแล้วนะฮะโอเคครับผมได้โอ้แหลกโอเคฮะผมได้เดินมาถึงหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะก็เลเวลผม80พอดีเป๊ะเลยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเอนชานกันเลยดีกว่านะคลิปนี้ยังไม่มีอะไรมากแค่มาเอนชานอุปกรณ์ให้มันเทพขึ้นเฉยแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยไปหาในเทอร์ไลท์ทีหลังนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะตามหาสตองโฮนะโอเคเดี๋ยวเอนชานชุนเกาะกันก่อนนะก็วิธีเอนชาร์ตเนี่ยผมจะไปดูเดี๋ยวผมจะไปดูใน YouTube ว่าเอนชาร์ตยังไงให้ใช้เลเวลน้อยที่สุดนะฮะเดี๋ยวเรื่องจากชุดเกราะก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะ 3 hours later แล้วก็เอา sweeping edge ผสมกับ making และขั้นตอนสุดท้ายครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครบทุกอุปกรณ์นะโอ้โหบอกเลยกว่าผมจะ enchant ครบทุกอุปกรณ์แบบครบทุก enchant แล้วก็ครบทุกอุปกรณ์ได้เนี่ยทั้ง10อุปกรณ์เนี่ยนะกว่าจะ enchant จนครบทุก enchant ได้เนี่ยฮะบอกเลยว่าใช้เวลานานมากคือมันนานตรงหาเลเวลเนี่ยแหละนะฮะแล้วโหบอกเลยว่าคือแบบผมแบบใช้เวลากับปุ๋ยเมาความเลยเอาจริงนะเนี่ยผมใช้เวลากับส่วนการเอนชาร์ตบริเวณตัวนี้นานมากมันคือมันนานตรงหาเลเวลแหละผมใช้เวลาหาเลเวลตั้งประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงได้เลยนะกว่าจะได้เลเวลมาจนครบนะคือจริงมันไม่นานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโดยรวมทั้งคลิปเนี่ยผมใช้เวลาทำประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะฮะคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากเนี่ยคลิปเนี้ยผมใช้เวลาทำประมาณ 3-4 ชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าผมจะต้องไปตัดออกอีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปตัดออกทีหลังนั่นแหละโอเคฮะก็ณตอนนี้ครับผมก็ได้เอนชาร์ตอุปกรณ์จนครบถ้วนหมดเรียบร้อยนะฮะมาถอดอุปกรณ์อันเก่าและใส่อุปกรณ์ใหม่ดีกว่านะฮะโอเคเก็บเลมอนเป็นนี้ด้วยสังเกตว่าอาหารผมไม่ลดเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้กินอาหารเลยนะก็คือตอนนั้นกะว่าแบบจะคือจะเอนชาร์ตให้ได้อย่างเดียวคือเพราะคือตอนนั้นกะแบบคือกะว่าจะเอนชาร์ตให้ได้อย่างเดียวไงเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือเพราะตอนนั้นผมกล่าวว่าคือแบบจะเอนชาร์จให้อย่างเดียวก่อนไม่สนใจเรื่องหาคือขี้เกียจกินแล้วคือจะวิ่งจะเดินไปนู่นไปนี่นั่นอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจเรื่องหลอดอาหารเลยนะนั่นแหละจะคือจะเอนชาร์จเสร็จอย่างเดียวเพราะคลิปนี้มันนานมากแล้วผมเหนื่อยแล้วคลิปนี้มันเอาจริงแล้วมันใช้เวลาทำตั้ง 3-4 ชั่วโมงเลยนะแต่ผมไปตัดออกให้มันเหลือแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะฮะก็ในที่สุดผมก็ได้เอนชาร์จอุปกรณ์จะครบถ้วนแล้วนะเดี๋ยวกินก่อน
โอเคฮะก็นี่ฮะนั่นตัวนี้ครับนี่ดูชุดเกราะผมดูนี่ดูรองเท้าฮะมีโพซิชั่นเดฟไซเดอร์เฟเธอร์ฟอลลิ่งโซลสปีดเมนดิ้งทอนแล้วก็อันเบรกกิ้งนะมีทั้งหมด7เอนชาร์เลยนะก็คือเอนชาร์โพซิชั่นเนี่ยจะทำให้ป้องกันส่วนใหญ่ได้ค่อนข้างดีแต่ว่าจะไม่สุดสักทางนะครับอย่างไฟเยอร์โพซิชั่นก็จะเกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับไฟแบสโพซิชั่นก็จะเกี่ยวกับแบสโพซิชั่นก็จะเกี่ยวกับแรงระเบิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรวะโปรเจคไทล์โพชั่นก็คือจะเกี่ยวกับลูกธนูนะครับโอเคครับผมก็ได้เอนชานเสร็จแล้วนะกว่าจะเอนชานเสร็จก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะสำหรับชุดเกราะนะก็จะมีนี่สำหรับหมวกก็จะมีโพชั่นเรสพาเลชั่นอัลคาฟิลิตี้ทอนเบนดิ้งแล้วก็อันดิกิ้งนะก็คือโพชั่นเนี่ยจะทำให้ป้องกันดาเมจได้ค่อนข้างดีแต่จะไม่สุดทางเพราะว่าถ้าเป็นไฟโพชั่นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับไฟล้วนแต่จะป้องกันพวกระเบิดไม่ได้ถ้าเป็นแล้วก็ถ้าเป็นแบสโพซิชั่นก็จะเป็นป้องกันเกี่ยวกับระเบิดอย่างเดียวแต่ป้องกันเกี่ยวกับไฟไม่ได้อะไรอย่างนั้นแหละก็แล้วก็โพซิชั่นโพซิชั่นก็จะป้องกันเกี่ยวกับลูกธนูเท่านั้นนะส่วนโพซิชั่นน่ะก็จะส่วนโพซิชั่นธรรมดาเนี่ยก็จะป้องกันเกี่ยวกับแท่ลูกทาแต่ว่าจะแบบจะไม่ค่อยสุดสักทางนั่นแหละแล้วก็เรสโพซิชั่นก็ทำให้เราอะไรนะหายใจใต้น้ำได้นานขึ้นนะฮะอควาส่วนอควาอฟฟินิตี้ก็คือจะไม่เราขุดบล็อกใต้น้ำไม่เร็วขึ้นปกติเราขุดบล็อกใต้น้ำเราจะช้าแต่ว่าถ้าเรามีเอฟเฟกต์อะควาแต่ว่าถ้าเรามีเอนชันอะควาอฟฟินิตี้อยู่ที่หมวกเราเนี่ยเราจะขุดบล็อกใต้น้ำไม่เร็วขึ้นนะครับส่วนเอฟเฟกต์ทอนเนี่ยก็คือถ้ามอนสเตอร์มันมาโจมตีเราเนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะได้รับดาเมจกับสะท้อนกลับไปหามอนสเตอร์ที่มันโจมตีเราด้วยนะนั่นแหละเป็นแบบสะท้อนดาเมจไปหามอนสเตอร์ตัวนั้นนะเบนดิ้งก็คือจะช่วยซ่อมอุปกรณ์ให้เราอัตโนมัติแต่ว่าเราต้องถืออุปกรณ์นั้นแล้วก็ต้องได้รับเลเวลนะฮะแล้วก็อันเบรกกิ้งก็คืออุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์หรือชุดกองเราเนี่ยจะทนทานมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะโอเคส่วนโซสปีดเนี่ยก็จะทำให้เราเดินบนบล็อกโซซอยหรือโซแซนได้เร็วขึ้นนะนั่นแหละคือบล็อกโซแซนมันจะเดินช้าใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีเอฟเฟกต์โซสปีดเนี่ยมันจะเดินได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะฮะเดินเร็วขึ้นทั้งโซแซนและโซซอยนะฮะเดฟไซเดอร์ก็คือทำให้เราเดินใต้น้ำได้เร็วขึ้นนะฮะเฟเธอร์ฟอลลิ่ง4ก็ทำให้เราตกจากที่สูงแล้วเราได้รับดาเมจน้อยลงนะฮะมาเลือกอาวุธกันบ้างนะฮะ Efficiency B ก็คือทำให้เราขุดบล็อกได้เร็วขึ้นนะฮะ Skill Tag ก็คือถ้าบล็อกเราขุดบล็อกไหนแล้วมันก็จะเป็นบล็อกนั้นอย่างเช่นคือถ้าเราใช้มือเปล่าขุดบล็อกเนี่ยถ้าเราใช้มือเปล่าขุดบล็อกหญ้าเนี่ยฮะมันจะได้เป็นบล็อกดินแต่ว่าถ้าเราใช้เอฟเฟกต์ Skill Tag ขุดเนี่ยฮะเราขุดบล็อกหญ้าก็จะได้เป็นบล็อกหญ้ามาเลยนะฮะแล้วก็ Unbreaking ก็อันนี้บอกไปแล้วส่วน Fortune ก็คือจะทำให้เราขุดแร่และมีโอกาสดรอปของมากขึ้นขุดกาเวลแล้วก็จะมีโอกาสได้ฟิตมากขึ้นนั่นแหละแต่หลักๆผมก็จะเอาเพียร์ฟอร์จูนมาขุดแร่นั่นแหละครับนะฟอร์จูนก็จะขุดแร่แล้วก็จะได้แร่มากขึ้นอย่างเช่นเพชรปกติเราขุดแล้วจะได้1อันแต่ถ้ามีเอฟเฟคฟอร์จูน3เนี่ยเราก็จะได้เพชรประมาณแบบ1แล้วแต่ว่าถ้าเรามีเอฟเฟคฟอร์จูน3เนี่ยฮะเราจะได้เพชรมากกว่า1อันเป็นบางครั้งคือมันก็มีโอกาสได้1ครั้งแต่ว่าก็ค่อนข้างน้อยนั่นแหละคือถ้าเรามีเอฟเฟคฟอร์จูน3เนี่ยเราจะได้เพชรประมาณ 1-4 อันนะครับโดยเฉลี่ยนะแล้วก็สำหรับแล้วก็มาสำหรับชาร์ปเนตนะก็คือชาร์ปเนตมันจะทำให้เราตีได้แรงขึ้นแต่ว่ามันจะไม่สุดสักทางมันก็คล้ายกับพวกโพซิชั่นเกี่ยวกับป้องกันได้ไม่สุดสักทางนั่นแหละครับนะเบนอกอัตโทพอร์ตก็จะทำให้ป้องกันเกี่ยวกับถ้าเป็นเบนอกอัตโทพอร์ตมันจะทำให้ป้องกันเกี่ยวกับพวกแมงมุมได้มันจะทำให้ตีพวกแมงมุมได้แรงขึ้นนะถ้าเป็นพวกสมัยก็จะตีพวกอันเดดได้แรงขึ้นอันเดดก็เช่นแบบพวกซอมบี้หรือสเกลตันนะครับส่วนถ้าเป็นชาร์ปเนตเนี่ยมันก็จะตีทุกตัวได้แรงขึ้นแต่ว่าจะไม่แรงเท่าแบบแต่ว่าจะไม่สุดสักทางก็คล้ายๆกับพวกการป้องกันแบบโดยใช้โพซิชั่นนั่นแหละครับนะแบบไม่สุดสักทางนะครับน็อกแบ็กก็คือจะตีแล้วทำให้มอนสเตอร์กระเด็นออกไปได้ไกลขึ้นนะรูทติ้งก็จะทำให้เราตีและมีโอกาสดรอปของแบบจากพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะอย่างหัวมิเตอร์สเกลตันเนี่ยมันดรอปยากค่อนข้างยากแต่ว่าถ้ามีรูทติ้งเนี่ยมันก็จะดรอปง่ายขึ้นนิดนึงนะส่วนสลิปปิ้งเอ็ดเนี่ยมันจะมีในเฉพาะเวอร์ชันจาวาเท่านั้นนะฮะก็คือมันจะทำให้ดาเมจแบบกวาดเนี่ยแรงขึ้นปกติแล้วเวลาเราตีเนี่ยมอนสเตอร์ที่เราตีเนี่ยมันจะได้รับดาเมจเต็มๆส่วนมอนสเตอร์ที่มันโดนแรงกระจายของดาบเนี่ยมันจะได้รับดาเมจแค่ประมาณ 0.5 หรือไม่ก็1เองนะแต่ว่าถ้าเป็นสวิปปิ้งเอทเนี่ยมันจะได้รับดาเมจแบบเต็มๆของดาบเลยนะฮะแบบแรงการกวาดกระเด็นโดนมอนสเตอร์ตัวอื่นน่ะมอนสเตอร์ตัวอื่นที่มันโดนแรงกระเด็นของดาบอ่ะมันก็จะได้รับดาเมจเต็มๆเหมือนกันนะฮะก็มีประมาณนี้นะแหละส่วนพวกสำหรับส่วนพวกเอนชานพวกธนูไทเดนอะไรเงี้ยหรือเบตตกปลาอะไรพวกเนี้ยหรือปีกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมไม่ค่อยเอนชานที่หลังนั่นแหละผมจะเอาอุปกรณ์ที่สำคัญก่อนนะซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญก็จะมีประมาณ10อย่างนี้นะก็ตามนี้เลยนะฮะ
มาใส่ชุดเกราะกันดีกว่าเอาสื่อทับมาก่อนแล้วก็ปอตูนไว้ตรงนี้โอเคโอเคฮะโอ้โหกว่าจะอินชาร์จเสร็จใช้เวลานานมากนะโอเคฮะก็ในคลิปนี้ครับผมก็ได้มีคือผมมีอุปกรณ์เพชรตั้งนานแหละแต่ว่าเอนชานยังไม่ค่อยโหดแต่ว่าในคลิปนี้ครับผมได้มีเอนชานโหดหมดครบทุกอันแล้วนะฮะก็นี่ฮะกว่าจะเอนชานได้ครบทุกอันก็ใช้เลเวลค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยนะฮะนี่ฮะก็เอนชานครบทุกอันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ที่โคตรโหดเลยนะโอเคฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ